ในบ้านของคนอุซเบกนี่นะครับก็จะปลูกองุ่นไว้ทุกบ้านนะฮะคือหลังคาเนี่ยจะเอาเหล็กมาพาดเอาไม้มาพาดแล้วก็ให้เถาองุ่นเนี่ยนะครับพันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับบรรยากาศสงบมากแต่ที่ผมว่าพักนี้ทั้งแถบนะเป็นชาวเปอร์เซียนะที่ย้ายมาอยู่ในอุซเบกิสถานเมื่อร้อยปีที่แล้วครับทั้งแถบเลยนะครับมีบ้านของชาวอาร์เมเนียกับชาวอุซเบกอยู่ไม่กี่หลังในหน้าบ้านของชาวอุซเบกนะครับแต่ละบ้านเนี่ยมีที่ประมาณสักกว้างประมาณสักเมตรนึงฮะแล้วยาวประมาณสัก4เมตรนี่นะเขาก็จะปลูกข้าวโพดเรียกว่าไม่ให้มีที่ว่างเลยนะครับนอกจากข้าวโพดแล้วก็ยังเป็นเถาวัลย์องุ่นเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เยอะไปหมดเลยนะครับแล้วเขาก็จะใช้น้ำมารดกันการใช้น้ำรดนี่นะก็ช่วยทำให้อากาศรอบๆ บ้านเนี่ยนะครับเป็นอากาศที่เย็นด้วยนะฮะเพราะที่นี่อากาศร้อนมากถ้าเป็นหน้าร้อนวันนี้เราคิดว่าคงจะร้อนประมาณสักถึง45องศาเซลเซียสทีเดียวนะครับเพราะเมื่อวานก็45องศาเซลเซียสเหมือนกันครับบ้านของชาวอุซเบกครับนอกจากจะปลูกข้าวโพดปลูกต้นองุ่นปลูกผักแล้วก็มีเรียกว่าดอกไม้ต้นไม้เยอะแล้วนะครับต้นหนึ่งที่นิยมปลูกไว้หน้าบ้านแทบทุกบ้านก็คือต้นตูโตนิกไม่ทราบนะครับว่าภาษาไทยจะเรียกว่าอย่างไรนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็รสจะเปรี้ยวคงจะไว้ใช้รับประทานกับพวก อาหารบางประเภทนะหรือไม่ก็ทำเป็นพวกแยมพวกอะไรพวกนี้Это лекарство. Лекарство, когда давления нету, вот это кушаем. Давление не поднимается. ใช้แทนมะนาวได้นะฮะเพราะว่าเปรี้ยวฮะเปรี้ยวเยอะจ้ะ черный кушать черный да черный сладкий